เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีปลาเหียนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งตาของผมเล่าให้ฟังเมื่อ40กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมจำเรื่องนี้ได้ดีเพราะขนาดเป็นเด็กยังรู้สึกกลัวจนขนลุกเลยล่ะในหมู่บ้านของผมจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ออกมาหาปลาเป็นอาหารและขายตามตลาดเช้าไม่ต่างจากตาของผมเพราะตอนนั้นถือว่าท่านกับพ่อผมเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งสองจึงชวนกันไปหาปลาอยู่เป็นประจำส่วนแม่และยายก็ช่วยกันเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอชีวิตในสมัยก่อนช่างเป็นภาพที่น่าจดจำจริงๆครับตาเล่าว่าวันนั้นเป็นคืนเดือนดับจะเป็นคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์คอยสาดส่องโบราณว่าวายพลังชั่วร้ายมีอิทธิพลต่อตัวเราก็อาจเป็นไปได้แต่ตากับพ่อก็ไม่กลัวอะไรเพราะแกบอกว่ามีตะกรุดที่ไปไหนมาไหนจะเอาติดตัวไปด้วยตลอดที่ต้องหาปลาตอนกลางคืนนั้นเพราะกลางวันจะต้องทำไร่ไถนาจะต้องทำไร่ทำสวนตากับพ่อสะพายคล้องและสุ่มดักปลาไปคนละใบพร้อมไฟฉายคาดหัวทั้งสองออกหาปลากันตั้งแต่สี่ทุ่มขณะลงน้ำพ่อพูดขึ้นว่าพ่อว่าคืนนี้เราน่าจะได้ปลากี่ตัวกันเพราะมันเป็นคืนเดือนดาบน่าจะหาปลาได้ยากหน่อยข้าว่าได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้รีบหารีบกลับกันดีกว่าทั้งคู่หาปลากันต่อไปจนพ่อร้องเสียงหลงขึ้นมาอย่างแรงทองเอ็งเป็นอะไรวะมีอะไรดึงขาผมเนี่ยก้าวไม่ออกเลยจากนั้นตารีบส่องไฟฉายดูก็ไม่พบอะไรแกจึงมุดน้ำลงไปจับที่ขาพ่อตาถึงกับตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของผีแก่จ้องมาหาแกอย่างน่ากลัวและมือของมันนั้นจับขาพ่อไว้อยู่ตาใช้ตะกรุดที่นำไปด้วยยืนประจันหน้ากับผีแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยจากนั้นตาจึงสวดมนต์สักพักขาของพ่อก็ขยับได้ตารีบพาพ่อกลับมาที่บ้านพอเห็นสีหน้าแล้วดูท่าไม่ดีอีกอย่างเจอแบบนี้ตะกรุดยังช่วยไม่ได้ตาเลยนึกออกว่าเป็นคืนเดือนดับนี่เองทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็รีบเข้านอนตามปกติรุ่งเช้าทุกคนตื่นมากันหมดตาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาให้ฟังแต่มีพ่อผมคนเดียวที่ยังไม่ยอมตื่นแม่จึงไปปลุกเมื่อแม่สัมผัสตัวพ่อก็พบว่ามีไข้สูงตัวร้อนผาวแม่ตกใจว่าทำไมอยู่ๆเกิดไข้ได้ตาจึงบอกว่าหรือไอ้ทองมันจะเป็นไข้หัวโขนแม่จึงไปเรียกหมอยาในหมู่บ้านมาดูและให้ยาไว้ต้มกินคืนนั้นกลางดึกทุกคนนอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าพ่อของผมเกิดอาการชักกระตุกร้องโวยวายและชี้นิ้วขึ้นไปด้านหน้ามึงเป็นใครมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมร่างกายของผีนั้นมีเกล็ดเต็มหน้าเต็มตัวไปหมดมีครีบขนาดใหญ่ออกมาบริเวณข้างหูของมันอีผีร้ายมึงตามพวกกูมาทำไมพวกมึงเอาสมองกูมากูมาตามปลาถ้ามึงไม่ปล่อยปลาพวกนั้นลูกเคยมึงต้องตายจากนั้นตาพนมมือท่องคาถาในมือนั้นถือตะกรุดแล้วเสกเข้าหาผีปลาอีกครั้งเข้
ราวนี้มันร้องทุรนทุรายแล้วก็ว่าโดนไฟเผาแต่พลังของผีไม่หมดแค่นั้นมันพยายามพ่นน้ำสีเขียวพ่นออกมาจากปากของมันน้ำนั่นกระเด็นเข้าใส่ตาทำให้ผิวแกไหม้เกรียมในทันทีตาเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปหยิบของขลังที่อยู่บนหัวที่นอนซึ่งแกเรียกมันว่าเหล็กไหลตาหนาวแกใช้เหล็กไหลตาหนาวบริกรรมคาถาแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาจนผีปลาร่างกายสลายไปกลายเป็นปลาที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลตาจับปลาตัวนั้นไปค้างไว้ในหม้อดินพร้อมกับปลาตัวอื่นที่จับมาแล้วนำผ้ายันและสายสินมัดไว้ลุงเช้าแกจะได้ทำพิธีและเอาไปลอยน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งที่แกคาดไม่คิดก็เกิดขึ้นพ่อของผมเป็นไข้หัวโขนอย่างหนักจนถึงแก่ความตายทุกคนต่างเสียใจเป็นอย่างมากตาโมโหเลือดขึ้นหน้าได้เปิดหม้อดินแล้วนำปลาตัวนั้นออกมาสาบแล้วแกนำเศษซากไปทิ้งไว้ที่ป่าหลังบ้านส่วนปลาที่เหลือตารีบถือหม้อดินไปที่หนองน้ำไทยหมู่บ้านจากนั้นแกท่องคาถาสะกดวิญญาณไม่ให้พวกผีปลาได้ผุดได้เกิดอีกเลยและนำหม้อดินลอยน้ำเคว้งไปไกลรับสายตาเมื่อได้กำจัดผีปลาเฮียนไปแล้วถึงคืนเดือนดับวนมาอีกรอบคืนนั้นตาเริ่มนอนไม่หลับกระซับกระส่ายเหมือนจะมีอะไรมารบกวนใจในเมื่อไม่หลับดีนักตาเลยตื่นขึ้นมาสารแหไปพลางๆขณะนั้นก็เป็นเวลาเกือบรุ่งสางตามองไปรอบๆด้วยใจวิวและบรรยากาศก็ดูวังเวงชอบโกรธจู่ๆผมและแม่ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อยายร้องลั่นแล้วกำลังใช้มือทั้งสองขาบีบคอตัวเองแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแม่ช่วยแกมือยังไงก็ไม่รู้ผมตะโกนเรียกตาเข้ามาดูอย่างรวดเร็วตาถึงขั้นตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยายพอสีหน้าของยายเริ่มตาลอยและกลายเป็นสีเขียวตาใช้เหล็กไหลตาน้ำอีกครั้งคล้องคอยายไว้ผีปลาตัวหลายได้สิงร่างยายและพูดออกมาว่ามึงฆ่ากูกูจะเอาชีวิตเมียมึงคืนกูไม่ยอมยายดูเหมือนไม่รู้ตัวและเหงื่อท่วมเต็มร่างกายฤทธิ์เล็กไหลดูเหมือนจะสู้วิญญาณเฮียนไม่ได้ตาได้นำกิจเก่าแก่ที่เคยได้มาจากหลวงพ่อท่านหนึ่งจี้เข้าไปที่หัวของยายทันใดยายลองดิ่นพลาดลงไปกริ่งเหมือนเจ็บปวดรวดเล้าไปทั้งตัวสุดท้ายยายอ้วกออกมาเป็นเลือดผสมของเหลวสีเขียวไหลนองพื้นและสิ้นใจลงตรงนั้นด้วยความทรมานดูเหมือนว่าวิญญาณผีปลาได้สลายตามยายไปเช่นกันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ครอบครัวเราโศกเศร้าเสียใจอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปไม่รู้ว่าจะมีคนไปเปิดหม้อดินใบนั้นอีกหรือไม่เพราะถ้าเปิดขึ้นมาอีกไม่รู้ผีปลามันจะกลับมาล้างแค้นอีกหรือเปล่าแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ผีปลาตามมาหลอกหลอนอีกเลยอาจจะเป็นตาของผมที่ปลาพวกมันเป็นคนสุดท้ายแล้วพวกมันก็คงสิ้นซากตามยายไปแล้วเช่นกันเรื่องราวของตาผมมันทำให้ผมทั้งกลัวทั้งเสียใจพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กครอบครัวเราผ่านเรื่องสะเทือนใจมาหวังว่าทุกท่านจะไม่ฟังเรื่องนี้จนกลัวและไม่กล้าไปหาปลาหรือกินปลากันนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ